พลินมากเงี้ยแต่ว่าอย่าเพลินเกินเดี๋ยวหมดสวยงามตามท้องเรื่องซูเปอร์กู๊ดฟู้ดบายฟู้ดแลนด์กับเชฟหน้าในวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำเมนูที่ชื่อว่าทาโก้นะฮะนั่นก็คือแป้งทอร์ติญาห่อด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆนานาเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะมาทำเวอร์ชั่นโนเนื้อสัตว์นะครับเอาใจสายรักสุขภาพแกไปเลยด้วยซาลซ่าบลูเบอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวนะฮะกับอะโวคาโดสีเขียวสดจากประเทศเปรูนะฮะนอกจากความสดที่เหมือนเด็ดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินนะฮะแล้วก็สารบำรุงร่างกายต่างๆนานาเลยนะฮะอย่ารอช้าเดี๋ยวไปทำกันเลยขั้นตอนแรกที่ขาดไม่ได้นะครับคือซาลซ่านั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำซาลซ่าบลูเบอร์รี่นะฮะโดยมีส่วนผสมของบลูเบอร์รี่แล้วก็มะเขือเทศนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องกันก่อนนะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามะเขือเทศมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมะเขือเทศนะครับจะใช้มะเขือเทศราชินีแบบนี้หรือว่าจะใช้มะเขือเทศเป็นมะเขือเทศทอลูกใหญ่ก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะหั่นพอคำปุ๊บผมหั่น4นะง่ายๆเมื่อมะเขือเทศหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใส่อ่างผสมเตรียมไว้นะฮะเราจะมาคลุกเขาลักษณะคล้ายกับสลัดนั่นเองส่วนผสมที่2นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของซาลซ่าของเรานะฮะนั่นก็คือบลูเบอรี่สดนำเข้าจากประเทศเปรูของบริษัทนวทันตัวนี้นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าสดใหม่มากๆนะฮะบลูเบอรี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับเพราะว่าเขามีไฟเบอร์แล้ววิตามินซีเนี่ยเรียกว่าสูงมากๆนะฮะรสชาติเนี่ยก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานนะครับกินได้บ่อยบอกเลยและดีต่อสุขภาพเพราะว่ามีไขมันต่ำนะฮะอ่ะเราได้สดๆแบบนี้จริงๆอ่ะกินได้เลยอร่อยจริงๆปกติเพลินมากเนี่ยแต่ว่าอย่าเพลินเกินเดี๋ยวหมดเราเอามาทำซาลซ่านะครับเราใส่ไปทั้งลูกแบบนี้เลยนะฮะปริมาณก็ให้พอๆกับตัวมะเขือเทศเนาะอย่างนี้เลยประมาณนี้จากนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวซาลซ่าคือกระเทียมสับเนาะเพื่อนๆก็ใส่ไปพอประมาณแล้วก็หอมแดงนะครับสับใส่ไปด้วยนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คือผักชีนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะซอยผักชีใส่ไปด้วยแบบนี้และส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องปรุงนั่นเองนะฮะเราจะปรุงเขาด้วยเกลือนะครับใส่เกลือลงไปตัดหวานด้วยน้ำผึ้งนะฮะตามด้วยพริกไทยดำบดใหม่ๆแบบนี้นะฮะบดตามเข้าไปสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆต้องเบลนรสชาตินะครับหรือผสมกันเนี่ยด้วยน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เราก็เคล้าๆตัวซาลซ่าให้เข้ากันสุดท้ายนะครับตัดรสชาติด้วยมะนาวนะบีบเข้าไปไม่ต้องกังวลนะครับสามารถไปติดตามสูตรได้ตามลิงก์เลยนะฮะไม่ต้องจดดูเพลินๆไปนะฮะจากนั้นนะครับเราก็พักไว้ก่อนจริงๆสามารถพักในตู้เย็นได้นะซาลซ่าเนี่ยยิ่งสดๆเย็นๆนะอร่อยมากๆนะฮะและตัวถัดไปนะครับนั่นก็คืออะโวคาโดนั่นเองนะฮะอะโวคาโดตัวนี้นะครับถือว่าเป็นผลไม้วิเศษนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยลดระดับไขมันตัวเลวของเราลงได้นะฮะและที่สำคัญยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราอีกด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักสวยและรักสุขภาพทุกคนเลยนะฮะให้เราเลือกอะโวคาโดที่สุกกำลังพอดีสำคัญมากๆดิบไม่อร่อยสุกเกินไปก็เน่าเละนะฮะเพราะฉะนั้นสุกกำลังพอดีผิวเขาจะมีสีดำคลับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็พอสัมผัสเนื้ออย่าไปบีบเละนะก่อนจะซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่แข็งนะมีความหยุ่นกับมือเล็กน้อยนะฮะและที่สำคัญให้เลือกอะโวคาโดที่คุณภาพดีนะครับตัวนี้เลยเป็นอะโวคาโดจากประเทศเปรูนะฮะเรียกว่าอร่อยแน่นอนนะวิธีการนะครับปกติอะโวคาโดเม็ดเขาจะใหญ่เราก็จะผ่าครึ่งตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็ใช้มีดลากแล้วก็เราก็จะบิดเพื่อที่จะดึงเขาออกนั่นเองนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้นะฮะถือว่าเป็นอะโวคาโดที่สุกกำลังพอดีเลยนะฮะวิธีการทดสอบอีกแบบนึงถ้าเราซื้อมาแล้วก็คือถ้าเราปักมีดลงไปแล้วบิดเอาเม็ดออกจะบิดได้โดยง่ายนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆหาช้อนที่บางๆนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะนำเขาใส่ไประหว่างเปลือกกับตัวเนื้อถ้าสุกดีนะครับเนื้อเขาจะล่อนออกจากตัวเปลือกอะโวคาโดนะฮะเราสามารถใช้ช้อนเนี่ยตักล่อนปุ๊บออกมาแบบนี้ได้เลยอ่ะเมื่อได้เนื้ออะโวคาโดแบบนี้นะครับให้เราสไลด์นะฮะ
เป็นชิ้นหนาประมาณสักครึ่งเซนเดี๋ยวเราจะนำมาเป็นไส้ของทาโก้แทนเนื้อสัตว์นั่นเองอร่อยมากๆนะส่วนผสมถัดไปนะครับที่จะทำให้ทาโก้ของเราเนี่ยเป็นทาโก้ที่สุขภาพดีมากๆนั่นก็คือผักกาดแก้วนั่นเองนะครับเราจะนำมาซอยเพื่อทำเป็นฐานของทาโก้นะฮะส่วนผสมทาโก้ของเราทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะฮะ1ก็คือซาลซ่าบลูเบอรี่นั่นเองข้อ2อะโวคาโดสวยๆนะครับข้อ3นะฮะผักกาดแก้วซอยนะครับข้อ4ที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องมีแป้งทอร์เทย่าเหมือนที่เราคุยไปแล้วนะฮะแป้งทอร์เทย่าตัวนี้เนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือสีเหลืองกับสีขาวนะฮะสีขาวเนี่ยทำมาจากแป้งสาลีนะฮะมีลักษณะนุ่มนวลแบบนี้นะฮะอีกแบบนึงคือสีเหลืองเนี่ยคือเป็นแป้งข้าวโพดนั่นเองนะฮะสามารถเลือกใช้ได้แป้งข้าวโพดเนี่ยก็จะมีความเท็กเจอร์หยาบนิดนึงแล้วก็จะมีหอมกลิ่นข้าวโพดจะคนละแบบกันกับแป้งสาลีแบบนี้นะฮะที่ขาดไม่ได้อยากจะแนะนำที่ต้องกินคู่กันก็คือซาวครีมนะครับซาวครีมลักษณะสีขาวๆแบบนี้นะครับเข้ากันได้ดีมากๆกับทาโก้นะฮะแล้วก็เชดดาร์ชีสสีเหลืองๆแบบนี้ขูดเป็นเส้นนะครับจำเป็นมากๆที่จะทำให้ทาโก้มังสวิรัติของเราเนี่ยมันกลมกล่อมอร่อยมากๆนั่นเองนะฮะเราจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะครับให้ทุกคนสมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถที่จะนำแป้งมาห่อกินกันเองส่วนตัวนะครับหรือว่าจะเราจะห่อสำเร็จไปเลยก็ได้นะครับแป้งทอร์ติญาของเราแบบนี้ถ้าได้มานะครับสามารถที่จะเอาไปอุ่นร้อนได้นิดหน่อยนะครับหรือไปปิ้งในเตาปิ้งหรือว่านำไปด่านกระทะให้เขาพออุ่นร้อนก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะฮะข้อควรจำในการกินทาโก้นะฮะเราจะห่อแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็กินทันทีนะฮะไม่งั้นนะมันจะเสียความสดชื่นนะฮะแล้วแป้งก็จะแข็งด้วยมาแบบนี้นะสั้นเลยบอกทุกคนเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยครบรสเลยสดชื่นมากๆไม่รู้สึกเลยนะว่ามันแบบไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่ได้อารมณ์อะไรเงี้ยอร่อยมากๆกลมกล่อมนะฮะเพราะว่าส่วนผสมที่เราใส่ไปเนี่ยมันเสริมกันทั้งหมดเลยนะครับมีตัวผักสดมีซาลซ่าซาวครีมมีชีสนะครับพวกนี้จะทำให้รสชาติของเขาเนี่ยกลมกล่อมพอดีลงตัวมากๆนะครับบอกเลยนะครับว่าใครไม่เคยกินทาโก้มาก่อนนะฮะสูตรนี้เนี่ยต้องติดใจอย่างแน่นอนนะครับอุดมไปด้วยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆนะครับครบรสรสชาติดีมากๆเหมาะสำหรับเด็กผู้ใหญ่ทั้งครอบครัวเลยนะฮะและใครก็ตามนะครับที่สนใจสินค้าจากนวทันนะครับเข้าไปหาซื้อได้เลยที่ Foodland Supermarket และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนั่นเองนะฮะ EP หน้า Super Good Food by Foodland กับเชฟนั่นมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามนะครับ